สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่นันทวรรณโกสัยนะคะพี่เจนนิเฟอร์เป็นมัคคุเทศก์อาชีพค่ะพี่เจนนิเฟอร์เนี่ยอยู่ในอาชีพการท่องเที่ยวนะคะกว่า30ปีคิดว่าประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยน่าจะนำเสนอให้กับน้องๆได้ดีพี่เจนนิเฟอร์แนะนำน้องๆหน่อยสิคะว่าคำว่ามัคคุเทศก์เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วมัคคุเทศก์เนี่ยเป็นคำที่เราใช้แบบเป็นทางการนะคะมัคคะอุเทสกะก็หมายถึงว่าผู้นำทางผู้ชี้ทางแต่จริงๆถ้าเราจะพูดกันไปอาชีพนี้ก็คืออาชีพไกด์หลายคนจะรู้จักอาชีพเราในอาชีพไกด์นะคะอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพพิเศษและเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์เนื่องจากว่าเราจะได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากมายไม่จำเจอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วก็เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะโลกและความเป็นไปต่างๆจากนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาหาเรานี่คือความพิเศษของอาชีพบอกสโคปงานให้น้องๆฟังหน่อยสิคะเขาว่ามัคคุเทศก์เนี่ยตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนพบลูกค้าเจอลูกค้าแล้วหน่อยจากนั้นยังไงต่อคะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกลักษณะงานนิดนึงมัคคุเทศก์เนี่ยมีหลายอย่างมัคคุเทศก์ที่ทำหน้าที่รับนักท่องเที่ยวตั้งแต่จากสนามบินก็ดีจากท่าเรือก็ดีหรือจากการประชุมต่างๆเข้าไปยังทำกิจกรรมก็ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่างานรับเข้าส่งออกปกติแต่มันก็จะมีมัคคุเทศก์ที่ทำงานลักษณะพิเศษอย่างเช่นดูแล VIP นะคะดูแลแขกสำคัญของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งว่าคุมการประชุมหรือแม้กระทั่งการถ่ายทำภาพยนตร์นี่เป็นงานของมัคคุเทศก์ทั้งนั้นงานมัคคุเทศก์มีส่วนในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์นี่หมายความว่ายังไงคะคือมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่เราจะมีความสามารถด้านภาษาแล้วภาษาที่เราใช้กันทั่วไปคือภาษาอังกฤษเนาะแต่มันก็จะมีมัคคุเทศก์บางกลุ่มที่ใช้ภาษาที่3ก็คือภาษาเยอรมันบ้างภาษาจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างอย่างตัวดิฉันเองที่ใช้ภาษาสเปนนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะความน่าสนใจของอาชีพนี้ค่ะคืออะไรเอ่ยความน่าสนใจหลายคนจะคิดว่าเป็นเรื่องของผลตอบแทนค่ะค่าจ้างค่ะซึ่งมันก็ดีจริงๆมันก็ดีจริงๆเพราะมันระบุไว้ในพรบเลยนะคะว่ามัคคุเทศก์เนี่ยจะมีค่าตอบแทนต่อวัน 1,000 บาทอย่างต่ำนะคะขั้นต่ำนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราปฏิบัติงานนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเรือสำราญก็จะได้มากกว่านั้นก็ประมาณวันละ 1,500 ถึง 2,500 บาทแล้วแต่ภาษานะคะนี่เป็นเรทณปัจจุบันนะคะน้องๆเมื่อน้องๆเรียนจบอาจจะมากกว่านี้ไม่นับรวมสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือเงินพิเศษที่เราเรียกว่าทิปนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากการจับจ่ายซื้อของของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่กับเราในเวลานั้นบอกน้องๆถ้าเกิดเส้นทางที่เป็นทางที่ทำให้น้องเนี่ยเดินตามเส้นทางเนี้ยน้องๆอันที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติเรียนในระดับมัธยมปลายหรือสายอาชีพนะคะน้องควรจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะควรจะมีความรู้ด้านภาษานะคะแล้วก็มีจิตใจด้านพร้อมให้บริการแล้วอย่างนี้คะพอตอนระดับมหาวิทยาลัยปัจจุบันเนี่ยมีคณะอะไรให้น้องๆเข้าไปเรียนได้คะปัจจุบันนะคะในมหาลัยต่างๆนะคะแม้กระทั่งราชภัฏทั้งหลายที่มีเนี่ยเรามีหลักสูตรค่ะเรียกว่าหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการนะคะแล้วบางสถาบันนี่ก็จะมีท่องเที่ยวและบริการในส่วนนั่งคือโรงแรมด้วยเลยก็คือ Tourism Hospitality เลยค่ะใครเรียนด้านการท่องเที่ยวมาเนี่ยก็สามารถแอพพลายมาเป็นมัคคุเทศก์ได้ใช่ค่ะถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสารวันเปิดอบรมวันสอบของหลักสูตรเนี้ยติดตามได้ที่ไหนคะติดตามได้เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ว่าจะสถาบันไหนจัดอบรมนะคะก็จะต้องไปประกาศที่นั่นกรมการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยากให้พี่เจนนิเฟอร์ค่ะฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพแล้วก็เป็นมือเขาเรียกว่าทำแล้วทำได้ดีอะค่ะต้องทำยังไงบ้างนะคะงานมัคคุเทศก์นะคะเป็นงานที่จะต้องใช้ความจิตวิทยาค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องบริการทั้งใจมากกว่า 100% ถ้า 100% เนี่ยมันก็คือการบริการธรรมดาแต่ถ้ามากกว่า 100% เมื่อไหร่เท่ากับว่าคุณได้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์งานด้านบริการน่ะได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็จะบอกให้ทุกท่านที่จะเข้ามาในสายงานอาชีพนี้นะคะว่า
มักคุเทศอ่ะไม่ได้เป็นเฉพาะผู้นำทางหรือว่าเป็นคนให้บริการเฉยๆเราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่อีกระดับหนึ่งและเราจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดยกตัวอย่างดิฉันเองเนี่ยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์จากการทำงานด้านบริการและงานด้านสาธารณกุศลจากงานมักคุเทศที่ดิฉันเป็นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดนะคะระหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะสิ่งดีๆที่ได้รับฟังจากพี่เจเนฟเฟอร์วันนี้เนี่ยจะทำให้น้องๆตัดสินใจได้ว่าอาชีพมักคุเทศอาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ดีสำหรับน้องๆวันนี้ขอบคุณพี่เจเนฟเฟอร์มากนะคะขอบคุณ